ศึกฟุตบอล AS League ภูมิภาคดิวิชั่น2ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่สนามลีโอสเตเดียมเป็นการพบกันระหว่างทีมรังสิต FC ต้อนรับการมาเยือนของทีมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพโดยเกมในครึ่งเวลาแรกนั้นทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกแต่ยังไม่มีทีมใดทำประตูได้ทำให้หมดครึ่งเวลาแรกรังสิต FC เสมอกับทีมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพอยู่0-0กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกแต่ยังไม่มีทีมใดทำประตูได้จนกระทั่งช่วงท้ายเกมนาทีที่89เป็นรังสิต FC ที่ได้ประตูชัยจากการมงของโอเปเยมี่อาจายี่ทำให้จบเกมทีมรังสิต FC เฉือนเอาชนะทีมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพไป1-0เก็บ3คะแนนได้สำเร็จLast one.